ที่ไม่ได้อัดคลิปเนาะติดตั้งเราเข้าเซสชั่นเรซินนะคะวันนี้นะคะกลับมากับเพลย์นะคะนานมากที่ไม่ได้อัดคลิปเนาะนั่นก็คือการฟาร์มสิบกรัมที่คุกชั้น1นะคะหลังจากวันนั้นเนาะที่เราฟาร์มแล้วมันได้น้อยมากเนาะได้แสนนิดๆอะคราวนี้เราก็เลยมาแก้ตัวดีกว่าเพราะตอนนี้ราคาฟอร์มอลสูงมันเริ่มขึ้นแล้วราคาฟอร์มอลสูงมันเริ่มขึ้นแล้วก็เลยต้องฟาร์มหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าความเร็วในการฟาร์มของเลเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนาะเพื่อนๆจะได้มาประเมินกันเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะได้กำเท่าไหร่เพราะว่าการเคลียร์มอนเร็วแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้สำหรับตัวเลเองนะคะก็เคลียร์มอนเร็วประมาณนี้เนาะแล้วมาดูกันนะคะว่าจะได้10กำเนี่ยได้เงินไปเท่าไหร่เนาะเลใช้วิธีการเคลือบนะคะแล้วก็ใช้พิษเดินตามแบบที่เลทำประจำทุกๆครั้งเนาะแล้วก็สลับจอปรับเอานะคะซึ่งเลก็ค่อนข้างชินละเนาะในการที่จะกดสลับจอนะคะแล้วก็ตอนนี้พีของเลแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะสามารถโยน SP ให้ตัว BS ได้ตลอดนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลหรอกสกิลบัฟมันก็ไม่หมดหรอกแต่ว่ามันหมดกับสกิลเกรดเนาะ มอนสเตอร์ที่นี่นะคะก็อยู่ในระดับปานกลางไปถึงสูงเนาะหมายถึงจำนวนนะคะจำนวนตัวนี้นะคะตัวกระดูกนี้นะคะที่ดรอปฟอร์มอลสูงนะที่ราคาค่อนข้างแพงเนาะตัวการ์ดวิสเปอร์ก็ขายได้อยู่นะการ์ดวิสเปอร์การ์ดแมงแดงแบบนี้ก็ขายได้ก็ประมาณนี้เนาะความเร็วในการเคลียร์มอนของเลจะประมาณนี้นะคะตีให้ดูอีกสักนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นแมงแดงมันไม่แพ้ธาตุประมาณนี้นะคะ 3,700-3,800 เนาะกี่เปิ้ลโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่มันครบ10กรัมกันเลยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเย้ กลับมาแล้วนะคะครบ10กรัมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือขยะที่ได้นะคะดูได้เลยด้านบนเนาะเดี๋ยวเราจะมาขายกันเนาะว่า10กรัมเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะคนคุกชั้น1เริ่มเลยเบนสปูนอันนี้ค่อนข้างดีเนาะหมายถึงราคาโอ้ซากอนก็ดีอยู่นะดีอยู่ว่าไม่ได้ดีอยู่สี่แสนละ700,000โอ้โหอันนี้ต้อง2,000กว่าอันแต่โคตรถูกเลยล้านอันนี้คือขยะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขเนาะขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะคะอยากรู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะเครื่องคิดเลขของเรามาแล้วนะพิมพ์ลงไป14055720นะคะปุ่มแล้วก็เอาพวกรองเท้าออกมาขายนะรองเท้าแล้วอะไรโยนร้านได้อีกนี่ไงอันสตาร์ดัตอันนี้มันโยนร้านป่าวะสตาร์ดัตสตาร์คัมโยนร้านแหละเอ้ยไม่โยนสตาร์ดัตไม่โยนสตาร์ดัตไม่โยนแล้วกันบวกอีก12,865นะบวกข้อนี้ขายแล้วเราก็จะมาดูตัวที่เป็นของที่ต้องคำนวณก็คือต้องขายให้กับผู้เล่นเนาะว่าจะได้เพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะเริ่มจากเลดเจมเลยนะเลดเจม386ก้อนนะคะเลขายสมมติว่าขาย600แล้วกันได้231,600106แล้วนะต่อไปสตีลนะคะสตีลได้มาจากพวกแมงแดงนะคะสตีลอันละ2,500เนาะสตีลอันละ2,500ก็6อันก็15,000
ไปบวกโอรินะคะโอริก้อนละ 3,000 ก้อน 18,000 ช่วงนี้ราคาโอริถูกกว่าอีดูนะ 18,000 บาทต่อไปก้อนธาตุลมนะคะประมาณ 3,000 ก้อนธาตุลมประมาณ 3,000 ก็19ก้อนบวก 39,000 บวกไปกิฟต์บ็อกซ์อันละ 8,000 นะคะ8,000 คูณ 11 ก็ได้ 88,000 นะคะบวกไปต่อกันเลยนะคะอันนี้ไม่นับนะคะอีรูเนียมนะคะกาดิอุสเลข้ามแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นของแร่เนาะอีรูเนียมนะคะก็ละ25,000 12ก้อนนะเลยไปเช็คก่อนที่จะฟาร์มอ่ะเนาะ2ก้อนก็คือ 300,000 นะเกือบได้ค่ากั๊มเนี่ยค่ากั๊ม 400,000 ลมใหญ่ลมใหญ่ได้จากคันเตอร์ไฟลมใหญ่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะตีว่าอันละ 5,000 แล้วกัน 5,000 คูณ 3 ก็คือ 15,000 บวกอีรูเล็ก4ก้อนนะคะ4ก้อนก้อนละ 5,000 ก็20,000ใบชุบนะคะใบชุบลืมขายนะคะใบชุบลืมขายขายก่อนเพิ่มขายอ่ะ27บวก27 280นะโอเคขายต่อไปไว้เฮิร์บ101ใบก็ใบละ200เนาะไป200 101ก็คือ 22,000 22,000บวกพวกนี้เล็กๆน้อยๆไม่รู้ราคามันดรอปจากสกิลแบ็กสมิธนะอ่ะหมดแล้วนะสรุปสุทธินะคะอ้าวทุกคนโอเคโอเคก็คือสรุปนะคะได้ทั้งหมด2,192,517 นะคะเผลอไปกดคูณนะคะหารศพเลยอ่ะเนี่ยได้เท่านี้เนี่ย2,192,517 เนาะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในราคาที่รับได้นะในราคากลางๆจนเกือบสูงนะรับได้จนเกือบสูงสำหรับการใช้แบ็กสมิธฟาร์มเนาะซึ่งถ้าไปฟาร์มที่อื่นก็2ล้านบวกอยู่นะคะอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่หักค่ากำนะคะสิ่งที่เรากดนั่นก็คือกำนะคะกำทั้งหมด10กำนะคะแล้วก็มีการกดมะละกอนะคะมะละกอ VIP ไป2อันใช่ไหมกล่องละ 80,000 ใช่ไหมก็2อันก็คือ 160,000 นะคะอันละ 80,000 2อันก็คือ 160,000 ใช่ปะนั่นแหละไปคำนวณเองนะคะสำหรับราคากรัมซึ่งตอนนี้มันประมาณ 400,000 เนาะอ่ะเดี๋ยวเรียนคำนวณให้ดูก็ได้แต่ว่ามันขึ้นๆลงๆนะยังไงก็ชั่งน้ำหนักกันให้ดีนะอ่ะ 400,000 ค่ากรัมนะอ่ะลบ160,000ค่ามะละกอนะ160,000ค่ามะละกออ่ะค่าน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์เดี๋ยวดูก่อนว่าหมดไปเท่าไหร่น้ำมนต์หมดไปประมาณ100นะคะ100ขวดนะคะน้ำมันหมด100ขวดก็ตีว่าอันละ500แล้วกัน100ขวดขวดละ500ก็ลบ50,000อ่ะยาเร่งนะคะยาเร่ง10ขวดนะ10ขวดก็25,000ลบทุกอย่างที่จะลบได้นะค่าปั๊มเลยไม่ได้ปั๊มนะคะเพราะว่าเลยมีพีทเนาะไม่ได้ปั๊มเลยอันนี้คือกำไรสุทธินะคะสรุปก็คือการฟาร์มคุก2โดยใช้ BS ตัวเลนะคะทั้งหมด10กั๊มกดมะละกอมี VIP นะคะได้ไปทั้งหมด 1,557,517 ค่ะซึ่งโอเคได้อยู่ในระดับกลางๆไปถึงสูงเนาะแล้วก็ไม่ตายด้วยเป็นที่ฟาร์มแบบชิลๆเหมาะกับการค่าเวลาในการฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะลุ้นแร่ด้วยนะลุ้นแร่ในราคาที่ก็แพงอยู่นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะคลิป
สิกัมคุก1เนี่ยก็คงจะจบไปเท่านี้นะใครมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือว่าอยากให้เลทำคลิปไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe กดแชร์เพื่อนดูด้วยนะคะติดตาม Facebook Fanpage ของเลด้วยนะคะเลสตรีมทาง Facebook Twitch แล้วก็ YouTube นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะไว้เจอกันค่ะคลิปนี้ปิดแล้ว